สวัสดีครับผมเอ็มพนยนตมาดีจากทีมแมงเม้าส์สำรานนะครับวันนี้นะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการกลับตัวของแท่งเทียนพเพื่อนๆคงสงสัยนะครับว่าการกลับตัวของแท่งเทียนเราจะรู้ได้อย่างไรผมจะอธิบายให้ฟังครับจิตวิทยาการกลับตัวของแท่งเทียนพเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าแท่งเทียนแท่งสีเขียวเพียงแท่งเดียวจะสามารถบ่งบอกอะไรเราได้บ้างเช่นบ่งบอกถึงแรงซื้อที่มากกว่าแรงขายแต่พอมองลึกลงไปกว่านั้นจะทราบว่า มีระดับราคาที่สามารถเปลี่ยนจิตใจของผู้ลงทุนได้ในขนาดนั้นเช่นถ้าเกิดผู้ลงทุนเข้าซื้อแล้วราคาได้เคลื่อนที่จนสามารถได้กําไรและต่อมาราคาได้ลดตัวกลับลงมาอีกครั้งจะเกิดผู้ลงทุนอยู่3ประเภทคือประเภทที่ 1. ผู้ลงทุนที่นั่งรอจนกว่าราคาจะกลับขึ้นไปอีกครั้งผู้ลงทุนแบบที่2คือผู้ลงทุนที่เลื่อนสต็อปลอขึ้นมาเพื่อปกป้องเงินทุนของเขา สามคือผู้ลงทุนที่ออกจากการเทรดครั้งนี้ไปจากรูปนะครับราคาได้ตกลงอย่างต่อเนื่องเป็นแท่งสีแดงเรียงตัวกันเป็นสัญญาณว่ามีแรงขายลงมาอย่างต่อเนื่องแต่แท่งเทียนแท่งล่าสุดที่ปรากฏขึ้นมานะครับดูเหมือนว่าจะมีราคาที่พยายามปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยราคาปิดเป็นแท่งสีเขียวตามภาพจะมีนักลงทุนเตรียมตัวเข้าเทรดในแท่งนี้เป็นจํานวนมากนะครับ หลังจากนั้นราคาได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจริงๆดูเหมือนว่าง่ายนะครับแต่ผมอยากให้เพื่อน,อนๆลองไปย์ความรู้ดังเก่าวให้เข้ากับวิธีการเทรดของเพื่อนๆนะครับจะช่วยในการตัดสินใจออกจากการเทรดหรือเข้าเทรดได้ดีขึ้นนะครับการใช้รูปแบบการกลับตัวนะครับการตีความจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ภายในแท่งเทียนการกลับตัวนั้นให้มีความแม่นยำมากขึ้นจากภาพบูลิ i อิงเกิลไฟถ้าราคาย่อตัวลงมาแต่ว่ายังอยู่ในโซนของแท่งสีแดงก่อนหน้านะครับ ยิ่งทาให้เทรดเดอร์เข้าซื้อมากขึ้นเพื่อดันราคาให้เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันทําให้เทรดเดอร์ที่ถือฝั่งขายออกจากการเทรดเพื่อทํากําไรหรือปกป้องเงินทุนแล้วหันมามองฝั่งซื้อแทนนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่คล้ายๆกันนะครับเมื่อเกิดแท่งเทียนบลลิตอิงเกิลไฟเทรดเดอร์ที่ถือฝั่งขา,ขายขึ้นมาโดยตลอดจะพิจารณาการออกจากการเทรดหรือปกป้องเงินทุนของตนเองนะครับแล้วหันมามองฝั่งขายแทน ถ้าเกิดราคายังอยู่ในโซนของแท่งสีเขียวก่อนหน้าจะทําให้มีการเทขายมากขึ้นนะครับทําให้ราคาตกลงเมื่อเพื่อนๆเ,เข้าใจแนวคิดนี้แล้วการเทรดของเพื่อนๆจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ reversal pattern รูปแบบการกลับตัวจากภาพนะครับผมอยากจะอธิบายให้เพื่อนๆทราบอยู่สออย่างนะครับหคือเลนหรือช่วงราคาบอกถึงความแรงของโมเมนตะัมในช่วงเวลานั้นๆสงคือคอร์สราคาปิด บ่งบอกถึงการคอนเะฟิร์มไพแอคชั่นในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับรูปแบบการกลับตัวจากเทนขาลงเป็นเทนขาขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างมา3ตัวนะครับ1 e a g l อ f i ก,กิ2ไฟล์สองฮิลามิ 3, แฮม,มรเราจะพิจารณารูปแบบดังกล่าวนะครับบริเวณที่เป็นแนวรับแนวต้านที่มีความสำคัญเส้นแนวโน้มหรือว่าเส้นอินดิเคเตอร์ที่เพื่อนๆเ,เลือกใช้นะครับเพื่อมองหาโอกาสในการทำกำไรจากการกลับตัวของการาฟ ต่อมานะครับเรามาดูวิธีการกลับตัวจากเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลงกันบ้างนะครับผมยกตัวอย่างมาด้วยการ3ตัว 1. e ึ่งอ f i เกิลไฟล์สองฮิลามิสามชุดต,ติสตาเราจะพิจารณารูปแบบดังกล่าวนะครับบริเวณที่เป็นแนวรับแนวต้านเส้นแนวโน้มหรือว่าเส้นอินดิเคเตอร์ที่เพื่อนๆเ,เลือกใช้นะครับเพื่อมองหาโอกาสที่เราจะทำกำไรจากขาลงนะครับเรามาดูตัวอย่างจากกราฟจริงกันดีกว่านะครับ จากภาพนะครับผมเลือกใช้กราฟ IBL Time Frame Week บริเวณที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับมีแท่งเทียนที่ชื่อว่าแฮมเมอร์เกิดขึ้นและเกิดขึ้นบริเวณที่เป็นแนวรับของผมที่ระดับราคา26.75สตางค์พอผมเห็นว่ามีแท่งเทียนแท่งแฮมเมอร์เกิดขึ้นผมก็มองหาการเข้าซื้อทันทีนะครับและต่อมาราคาก็ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนมปเทนขาขึ้นนะครับ มาดูกราฟตัวอย่างที่2นะครับกราฟซามิด้าไทม์เฟรมเดยบริเวณที่ผมไฮไลท์ไว้มีกราฟแท่งเทียนที่เรียกว่าฮิรลมีนะครับเกิดขึ้นบริเวณที่เป็นแนวต้านที่มีความสำคัญนะครับที่ระดับราคา24.47สตังค์นะครับทำให้ผมมองหาโอกาสในการเข้าช็อตนะครับและต่อมาราคาได้มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ผมสามารถสร้างกำไรจากเทนขาลงในครั้งนี้ได้นะครับ มาก็จะถึงกราฟตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะครับกราฟ TOA ผมเลือกใช้ Time Frame Week นะครับเพราะบริเวณที่ผมไฮไลท์ไว้ได้มีกราฟแท่งเทียนที่ชื่อว่า i n c o ล Fine เกิดขึ้นและแท่งถัดมานะครับได้มีราคาปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่ายังอยู่ในโซนของแท่งสีแดงก่อนหน้าทำให้มีแรงซื้อเข้ามาเพื่อดันราคาให้เพิ่มสูงขึ้นและต่อมาราคาได้ปรับตัวจากเทนขาลงไปเทนขาขึ้นอย่างสมบูรณ์นะครับผมอยาก ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับฟังจนจบนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้นําความรู้ทั้งหมดนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับวิธีการเทรดของเพื่อนๆเพื่อให้เพื่อนๆได้สร้างโอกาสในการทํากําไรในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับ